สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่24จนถึง31มีนาคมค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงราศีธนูค่ะคนราศีธนูก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่13มกราคมนั่นเองถ้าหากว่าใครที่เกิดระหว่างนี้นะคะ16ธันวาถึง13มกราจะเป็นชาวราศีธนูหรืออีกลักษณะหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือผู้ที่เกิดลัคนาถ้าหากว่ารู้ลัคนาตัวเองนะคะก็ดูที่ลัคนาว่าอยู่ราศีธนูหรือเปล่านะคะก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนว่าดูจะสดใสพอสมควรนะคะไม่ได้มีไพ่อะไรร้ายอะไรที่แบบตกอกตกใจนะคะดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วมีแต่เงินขึ้นนะคะเป็นที่น่าดีใจนะคะว่าชาวราศีธนูเนี่ยตอนนี้การงานของคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ด้วยความที่เป็นอัศวินถือเหรียญเนี่ยเมื่อเป็นอัศวินถือเหรียญนั่นหมายถึงว่าคุณมีการลงทุนอะไรไปบางอย่างนะคะคุณจับเงินคุณถือเงินแล้วก็อยากที่จะลงทุนนะคะขอโทษค่ะอยากที่จะลงทุนไม่ใช่ลงทุนอะไรบางอย่างอยากที่จะลงทุนหรือกำลังลงทุนนะคะกำลังอยากที่จะจ่ายไปอยากที่จะใช้เงินพร้อมแล้วมีเงินอยู่ในมือแล้วแต่ด้วยความอากัปกิริยาของม้าที่มันไม่ได้วิ่งนะคะบอกให้รู้ว่าคุณก็ประเมินอยู่วิเคราะห์อยู่ชั่งใจอยู่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะแอคชั่นออกไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกลับมาให้เรานะคะบางคนเนี่ยประเมินในเรื่องของทำเลสถานที่นะคะการหรือการลงทุนเกี่ยวกับงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆและบางคนก็อาจจะคิดในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานประจำนะคะบางคนเนี่ยอาจจะการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวไงลงแรงไปทำลงไปเสนอโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วก็รอผลมันอยู่รอว่ามันจะผ่านหรือเปล่าหรือถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณอยู่ในช่วงจังหวะที่จะสอบนะคะจะสอบก็ประเมินตัวเองหรือบางคนสอบไปแล้วก็อยู่ในระหว่างพักรอฟังผลนะคะซึ่งถามว่าแล้วมันยังไงล่ะมันออกมาดีไหมนะคะพอเวลาดูไพ่ต่อๆไปข้างบนนะอนาคตอันใกล้เนี่ยออกมาดีพอสมควรได้ชื่นใจเลยทีเดียวล่ะแล้วก็งานการอะไรที่คุณคิดอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณลงทุนไปเนี่ยในรอบสัปดาห์เนี้ยเป็นงานที่คุณคิดอยู่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะ24ถึง31มีนาคมถ้าคุณได้เริ่มต้นนะจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะถ้าได้เริ่มต้นเนี่ยในช่วงเนี้ยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและจะประสบความสำเร็จสูงมากนะคะนี่ในเรื่องของการงานนะมีคนที่เขาไว้วางใจคุณเพื่อให้คุณบริหารจัดการขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์เป็นเอ็มเพอเรอร์เป็นจักรพรรดิเวลาได้ไพ่เอ็มเพอเรอร์มานั่นหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการค่ะต้องนำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาบริหารนะคะมาทบทวนมาคิดมาชั่งใจวิเคราะห์แล้วก็แอคชั่นมันออกไปนะคุณบริหารจัดการได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าบางทีคุณยังปัญหาของคุณก็คือคุณไม่ได้ลงไปง่วนอยู่กับงานอะไม่ได้ลงไปทำเองนะคะลงไปดูรายละเอียดเองบ้างนะคะอย่ามัวแต่นั่งบัลลังก์สั่งนะมันจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะเรื่องของการจัดการนั่นเองแต่ว่าถามว่าปัญหามันซีเรียสไหมพอขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพียงแต่ตรงนี้ก็เตือนเอาไว้แค่นั้นเองว่าให้ลงมาทำให้ลงมารู้ดีเทลมันมีประโยชน์มันดีสำหรับตัวคุณเองนะคนประเภทนี้จะเป็นคนประเภทที่ว่าคิดเองทำเองแล้วก็ไม่ค่อยไว้วางใจใครให้ทำแทนตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราลงไปดูดีเทลดูรายละเอียดมากๆก็คือเหนื่อยเองรวยเองเป็นอย่างนั้นนะคะเอาล่ะมาเรื่องของการเงินบ้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากำลังรอการ
ลงทุนอะไรบางอย่างรอแล้วก็ประเมินผลนะคะเพื่อที่จะใช้จ่ายเงินไปในการลงทุนเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ให้คุณเซฟเงินเอาไว้ให้มากเพราะในอนาคตเนี่ยพอเวลาที่อยากจะใช้เงินก้อนนะคะมันจะได้มีจ่ายไปอย่างไม่ติดขัดอย่างสบายใจอย่างรื่นเริงบันเทิงใจนะเพราะตอนนี้รายได้ของคุณเนี่ยมันมาจากงานประจำจะเป็นส่วนใหญ่รายได้เนี่ยเคยได้มาจากทางไหนมันก็ยังหมุนวนไปอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ประหยัดเอาไว้ถ้าหากว่าคิดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินเนี่ยมันก็ธรรมดานะหลายๆคนก็เป็นกันว่าได้มามากเท่าไหร่ก็ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่สิ่งที่เราพอใจยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเงินน่ะก็ได้มาจากการสื่อสารด้วยถ้าหากยิ่งพูดยิ่งสื่อสารยิ่งติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับใครต่อใครนะสิ่งดีๆก็จะยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะแม้ว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบคือตัวคุณเองอ่ะคุณอยากจะอยู่เดียวๆนะคะอยากจะอยู่แบบอยากจะมีโลกส่วนตัวอยากจะทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบใจอยากจะแบบดิ้นรนใช้เงินลงทุนไปในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบในงานที่ตัวเองชอบแต่มันยังทำไม่ได้อะเพราะว่ามันยังต้องติดต่อสื่อสารแล้วคุณก็ไม่ชอบสังคมอ่ะไม่ใช่เป็นหนุ่มสังคมจ๋าอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่เป็นสาวสังคมจ๋าที่จะต้องไปแบบเจาะแจ้อะไรกับใครแต่ว่าจำเป็นต้องทำนะคะทำไปก่อนอย่าดื้อนะคะทำไปก่อนอาจจะทำไปขัดแย้งกับตัวเองไปทะเลาะกับตัวเองไปแต่ว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะอีกหน่อยเนี่ยมันจะดีไปเองนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายๆส่วนนั่นแหละไอ้ส่วนไหนที่เราไม่ชอบให้วิ่งเข้าไปหามันนะคะเข้าไปทำเข้าไปแก้เข้าไปค่อยๆทำให้มันดีนะคะมันส่วนที่เราไม่ชอบเราอย่าวิ่งหนีเราวิ่งเข้าไปหาเราวิ่งเข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้มันไปนะคะฝึกตัวเองไปเอาล่ะมาถึงเรื่องของความรักเรื่องความรักได้เดเวลอปเปอร์ขึ้นเพราะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพอพูดถึงความรักแล้วเดเวลอปเปอร์ขึ้นอยู่ในตำแหน่งของคนรักของคู่รักด้วยนะก็ดีสิอาจารย์ก็มันก็มีดีและไม่ดีนะคะเดเวลอปเปอร์เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมาเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วอยู่กันเนี่ยคิดว่าอยู่กันแบบสงบสุขร่มเย็นอยู่แล้วในคนที่มีคู่นะให้ระวังมือที่3เอาไว้ดีๆนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าคนคบคนคุยกันอยู่เนี่ยคุณน่ะไม่คุณก็เขาไม่คุณก็คนที่เขาคุยกับคุณอยู่อ่ะอาจจะมีคนคุยด้วยมากกว่า1นะคะก็จะมีคนคือครบซ้อนน่ะว่าอย่างนั้นเถอะถ้าพูดถึงว่ายังไม่ได้เป็นแฟนยังแค่คุยๆกันอยู่ก็คุยกันอยู่หลายคนน่ะมีตัวเลือกเยอะอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านก็ระวังจะได้แบบ Empress เนี่ยหมอดูเขาเรียกว่าไพ่เมียหลวงก็ระวังจะได้ตำแหน่งเมียหลวงไปอะไรแบบนี้นะคะบอกว่าหมอดูคนนี้ปากเสียมากไม่ดูซะดีมั้งอะไรอย่างนี้ให้ระวังเฉยๆนะคะก็ไม่ได้ฟันธงนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่กำลังเขาเรียกว่าโสดอยู่นะคะแล้วไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาหาเยอะพอสมควรจะมีคนเข้ามาทักเข้ามาจีบก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะเปิดใจไหมดีไม่ดีบางคนเนี่ยพอได้เดอะเลิฟเวอร์มาไม่ได้มีแค่คุณ2คนนะมีแม่สื่อแม่ชักมาด้วยนะคะแล้วก็เดอะเลิฟเวอร์มันจะเป็นเรื่องของพลังงานที่แบบรักกันแบบดึงดูดกันมากมีแพชชั่นแบบรักแรกพบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยหลงไหลมันเป็นความรักแบบหลงไหลมากอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สตินั่นแหละก็ต้องชั่งใจพิจารณาดูนะคะว่าคนที่เข้ามาดีหรือไม่ดีขนาดไหนแต่ว่าคุณน่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังหลงไหลใครอยู่
ฟันธงได้เลยว่าแน่นอนเลยว่าคุณไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากวังวนความรักได้กำลังหลงอย่างมากและใครเตือนก็ไม่ฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหมอดูเตือนก็จะยิ่งไม่ฟังเข้าไปใหญ่นะก็ให้ใช้สตินะคะมากๆในการพิจารณาคนที่เข้ามาค่ะเอาล่ะก็เหลืออะไรอ่ะเหลือเรื่องสุขภาพนะสุขภาพเป็นไปตามวัยค่ะถ้าหากว่าคุณ40บวกขึ้นไปแล้วนะคะให้ระวังเรื่องของกระดูกบ้างนะคะลองเช็คดูว่าเราขาดแคลเซียมไหมต้องเสริมไหมนะคะเรื่องของแคลเซียมนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะที่มันอ่อนแรงอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารให้ดีนะคะโดยเฉพาะประเภทที่มันเป็นแบบแคลเซียมนะคะแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าเราเหมาะไหมควรที่จะกินแคลเซียมไหมนะคะเป็นอาหารเสริมหรือเปล่านะคะสำหรับคนวัยหนุ่มๆสาวๆไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องสุขภาพนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะเอาล่ะก็หมดลงแล้วนะคะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท่านนะคะมีความสุขนะคะโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านถ้าชอบถ้าติดใจนะคะก็มากดไลค์กด Subscribe ได้ที่ Channel ของตำหนักดวงค่ะหรือว่าจะมาพูดคุยกันส่วนตัวก็ได้นะคะที่เพจค่ะมีเพจชื่อทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ